สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบายโมนาเมียฝรั่งสายดำฟังเรื่องต่อไปกันแล้วกันเนาะหลังจากที่เจอเพื่อนแย่ๆก็แค่ไม่ใช่คนเดียวหรอกเพื่อนแย่ๆที่เราเจอที่เมืองไทยแต่เล่าสู่กันฟังก็ยกมาเป็นตัวอย่างแค่เรื่องตรงนั้นเนาะความหวังดีของคนเราช่วยคนแล้วมันได้แบบนั้นก็ยังมีอีกเรื่องของญาติพี่น้องพาญาติพี่น้องเห็นเขาลำบากเขาโทรมาหาเราเขาไม่มีที่จะไปเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อยู่ที่มันใหญ่โตเราก็บอกเราอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแต่ถ้าว่าอยากจะมาหาผัวอยากจะมาทำงานก็มาเดี๋ยวจะพาไปฝากให้ก็คือเราก็พอรู้จักเพื่อนๆในบาร์ในอะไรเงี้ยคือหนึ่งพอเราอยู่หัวหินอะเราจะเจอหลากหลายอาชีพหลากหลายเพื่อนฝูงแต่เราก็เลือกเอาว่าเราจะพอคุยกับใครได้บ้างอะไรเงี้ยเนาะมันก็พอฝากกันได้อะพอไปถึงหัวหินแล้วอะมันก็พอรู้จักมันก็พอฝากกันได้ฝากกันไปทำงานนะเนาะทำงานคุณจะเลือกเอาคุณจะทำงานร้านนวดคุณจะทำงานในบาร์คุณจะทำงานร้านอาหารเด็กเสิร์ฟคือไปแล้วอ่ะคนที่เขาอยู่แหล่งนั้นอ่ะเขาก็จะพาเราไปหางานได้แต่เรื่องหาผู้ชายอ่ะให้ลงไปหาเองเถอะแต่เรื่องอาชีพเรื่องแนะนำหรือเรื่องไปฝากเนี่ยมันก็พอฝากผีฝากไข้กันได้อะเนาะโมนาก็เอาญาติพี่น้องมาอีกญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยพอมาอยู่ด้วยก็เหมือนเคยเนาะก็อย่างว่าเนาะเขาคือญาติพี่น้องบางทีเข้ามาจากบ้านนอกเขาก็จะเป็นอะไรที่คนที่มาจากบ้านนอกจะเป็นอะไรที่มีเสน่ห์นะคือเป็นคนที่พูดตรงๆพูดออกมาจากใจเพราะว่าเราเหนื่อยเราท้ออยู่จากบ้านเราอ่ะพอเรามาอยู่ในเมืองหรือว่ามาอยู่ในตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะมีคำสรรหาที่ว่าแบบทำนองว่าเราลำบากมายังไงแล้วเราอยากได้แบบไหนอะไรอย่างคือจะมาเล่าสู่กันฟังมันก็มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเยอะแยะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเราเลยแหละก็ไปฝากนางทำงานร้านเพื่อนร้านคนรู้จักดีกว่าอย่าบอกว่าร้านเพื่อนเลยเพราะว่าคนรู้จักดีกว่าเนาะถ้าบอกว่าร้านเพื่อนเดี๋ยวก็จะไปกันทุกคนอีกบอกว่าคนรู้จักก็ฝากนางไปทำงานพอนางไปทำงานนางทำงานได้ไม่เท่าไหร่นะอาทิตย์หนึ่งนะนางก็ได้แขกแล้วได้แขกที่คำว่าได้แขกคือได้แฟนฝรั่งอะเนาะคำว่าได้แขกของพื้นๆของเบเบของคนที่รู้จักคำศัพท์กันเองก็ได้แขกก็คือได้ฝรั่งอ่ะแหละได้ฝรั่งเลี้ยงพอได้ฝรั่งเลี้ยงฝรั่งคนนี้ก็เป็นหนุ่มยังแน่นเนาะเขาก็กล้าลงทุนนะคนนี้ได้ดีได้เงินเดือนเป็นหมื่นเลยแหละได้เงินเดือนเป็นหมื่นคือฝรั่งส่งให้เป็นหมื่นคือผู้ชายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกแหละผู้ชายแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นแหละพอไอญาติพี่น้องคนนี้เขาได้แฟนฝรั่งส่งเลี้ยงเดือนละหมื่นถึง15,000แล้วแต่นางจะอ่อนอ้อนพอหลังจากนางอ่อนอ้อนแล้วผู้ชายเขาตกลงเลยนะว่าให้ไปอยู่บ้านนอกเลยให้ไปอยู่บ้านนอกคือผู้ชายคนนี้ตกลงให้ไปอยู่บ้านนอกเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้มาเจอกับผู้ชายคนอื่นๆอีกเขาก็เลยยอมส่งเงินให้เต็มที่ยอมให้ไปอยู่บ้านนอกเขาให้เดือนละ10,000 กว่าเลยแหละ 10,000 กว่าสำหรับเราว่าเยอะแล้วแหละเขาก็ไปอยู่พอเขาไปอยู่ก็ดีใจกับเขาเนาะว่าเขามีฝรั่งเลี้ยงได้ไปอยู่ทำงานแค่อาทิตย์กว่าเองแต่นางต้องคือนางก็บอกแฟนฝรั่งนะว่านางทำงานเพิ่งอาทิตย์กว่าอะไรเงี้ยแต่นางก็อยู่ตรงนั้นได้เป็นเดือนนะนางก็คือนางก็มนุษยสัมพันธ์ดีอ่ะนางก็อยู่ที่บ้านนั้นได้เป็นเดือนก็บอกฝรั่งเพราะว่าฝรั่งมันมาอยู่เมืองไทยก็ 3 สัปดาห์ก็พอดีแหละกับน้องเขาอยู่ก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์เขาก็ได้กลับไปอยู่บ้านก็โชคดีมากๆเลยนะโชคดีมากๆเลยที่เขาได้แบบนั้นเนาะขอแซงรถแป๊บนึงตอนนี้ขับรถกลับบ้านนะคะความโชคดีของนางก็ได้กลับไปอยู่บ้านแต่กลับไปอยู่บ้านแล้วคันนี้นางอ่ะก็ไม่ได้ไปอยู่ในตัวบ้านตัวเองจริงๆนางไปอยู่บ้านเช่าเพราะว่าทำไมนางถึงไปอยู่บ้านเช่านางทำไมถึงไม่กลับไปอยู่บ้านตัวเองเพราะว่านางยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านตัวเองเพราะว่านางมีอดีตสามีของนางอดีตสามีของนางมาตามราวีนางก็เลยตกลงกับครอบครัวว่าจะแอบหนีไปอยู่บ้านเช่านางก็แอบหนีไปอยู่บ้านเช่าแล้วบังเอิญไออดีตสามีมันดันมีเบอร์โทรศัพท์เรามันดันมีเบอร์โทรศัพท์เราโอ้โหมันโทรมาละลานเรามากเลยมันโทรมาด่าเราแบบเสียหายมันโทรมาหาว่าเราอ่ะชักจูงเมียมันไปหาผัวใหม่อย่างงู้นอย่างนี้แต่เขาหย่ากันแล้วนะแต่เขาหย่ากันแล้วแต่ผู้ชายไม่ยอมไม่ใช่หย่าเขาเลิกกันแล้วแต่ผู้ชายไม่ยอมจบผู้ชายคนไทยไม่ยอมจบมันโทรมาด่าเรามันโทรมาล่าลานเราที่ทำงานมันบอกว่ามันจะตามล่าเราที่หัวหินเชื่อไหมเป็นเหตุการณ์ที่โมนากลัวมากครั้งนี้เป็นการที่อยากให้คนได้ดีพอมันได้ดีแล้วแต่คนเก่าของเขาตามละลานเรามันทำให้เราอยู่แบบไม่มีความสุขมันทำให้เราอยู่แบบกลัวเพราะไอ้คนเก่าคนผู้ชายไทยอ่ะที่ตามละลานอ่ะตามละลานญาติเราอ่ะเขาเป็นคนมีตำแหน่งเป็นมีตำแหน่งอ่ะคือตำแหน่งของเขาเป็นข้าราชการก็จริงนะแต่เป็นแต่ว่าคุณก็มีเมียของคุณอยู่แล้วอ่ะแล้วหลานเราอ่ะหรือว่าญาติพี่น้องเราอ่ะญาติพี่น้องเราเขาก็มันเหลืออดแล้วเขาไม่อยากอยู่ด้วยเขาก็มาหาเราพอมาหาเราแล้วพูดแล้วหลานเราอ่ะพูดเลยก็หลานเราพอหลานเราเขาก็ได้ดีอ่ะพอเขาได้ดีไปแล้วเขาก็กลับไปแอบพอแอบแล้วคือยังไม่พ้นมันไงแอบยังไม่พ้นมันแต่มันก็ยังโทรมาล่าลานกับเราพอโทรมาล่าลานกับเราเราก็เลยเป็นอะไรที่เจอแล้วกลัวครั้งนั้นบอกตรงก็กลัวแต่ก็สู้นะมันเถียงมายังมันว่าเรามายังไงเราก็ด่าไปแบบนั้นแหละเถียงมายังไงเราก็ด่าไปอย่างนั้นนั่นแหละเนาะเหตุการณ์นี้ก็ถึงทำให้โมนาบอกตัวเองว่าญาติพี่น้องบางทีเราช่วยเหลือบางทีเขาก็นำความเดือดร้อนมาให้เราแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องเราไปได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องกันแต่ตอนนี้เขาก็ได้ดีแล้วแหละก็ดีใจกับเขาเพียงแต่ว่าเราโดนหนักก็คือตรงที่ว่าญาติอดีตสามีนางโทรมาละลานเราแล้วโทรมาอารวาสใส่เรานี่แหละมันเป็นการที่ว่าเราช่วยเหลือคนแต่เราต้องมาเจออะไรที่ลำบากแล้วเราอ่ะเราติดต่อนางไม่ได้เลยนะเราติดต่อคนที่เราติดต่อนางไม่ได้เลยเราเพียงแต่ว่าเราต้องรับเวรรับกรรมกับผู้ชายคนเนี้ยคือโอ้โหเป็นเดือนน่ะรับเวรรับกรรมกับผู้ชายคนนี้เป็นเดือนน่ะมันโทรมาด่าโทรมาจิกมันโทรมาตามว่าฉันอยู่ไหนอย่างงู้นอย่างนี้ฉันจะตามล่าเธอกลัวมากเป็นเดือนนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่โมนาเจอแบบจนโมนาต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตอนนั้นน่ะครั้งนั้นที่จบเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีอดีตสามีหลานต้องเปลี่ยนเบอร์หนีเลยพอเปลี่ยนเบอร์หนีเขาได้ดีแล้วพูดถึงว่าก็เหมือนเดิมมันเนาะตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาก็โอเคเขาก็ได้ดีของเขาอยู่แหละก็ดีใจกับเขาก็ไม่เป็นไรพอเราเจอแบบนั้นเราเปลี่ยนเบอร์หนีก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันเนาะโอเคค่ะโมนาก็จะถึงบ้านแล้ววันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเจอคนแบบนี้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ววันนี้ก็ได้อีกคลิปหนึ่งที่ทั้งไปทำงานแล้วก็กลับจากที่ทำงานเจอเมียฝรั่งสายดำเจอเหตุการณ์ที่สองก็คือช่วยญาติพี่น้องได้ผัวได้ดิบได้ดีก็ดีใจกับเขาสุดท้ายเวรกรรมไม่ใช่เวรกรรมอ่ะก็คือ เจอเหตุการณ์ที่ว่าเขาได้ดีแต่ภาระมันตกอยู่ที่เราคือผู้ชายคนเก่าของเขาโทรมาล่าลานเรามันทำให้เราต้องกลัวทั้งแบบไม่มีความสุขในการอยู่ในที่ทำงานของเรากลัวว่าเขาจะมาในที่ทำงานของเราเพราะว่าที่ทำงานเราอ่ะมันเป็นจุดที่ว่าเขาสามารถเข้ามาได้เพราะว่ามันสามารถลูกค้ามันสามารถเดินเข้าเดินออกได้เรากลัวตรงนั้นมากๆสุดท้ายเราอ่ะเราแก้ไขยังไงคือแก้ไขสำหรับของโมนาคือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีเลยตอนนั้นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนีแต่ก็ยินดีกับหลานเนาะที่ว่าเขามีความสุขและมีคนเลี้ยงดูปัจจุบันเขาก็ยังได้ดีอยู่นะคะนั่นแหละถึงได้บอกว่าทุกคนอ่ะพอหลังชนฝาแล้วหรืออยากเป็นเมียฝรั่งสายดำแล้วต้องสู้ต้องลุยนะคะคือต้องไปในแหล่งของฝรั่งที่ฝรั่งอยู่ตรงนั้นเนาะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่โมนามาเล่าสู่กันฟังว่าความลำบากของโมนาพาแซบบายโมนาที่กว่าจะมาถึงตรงนี้จุดนี้โมนาเจออะไรมาบ้างนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่2ที่เจ็บช้ำน้ำใจมากสำหรับเมียฝรั่งสายดำอย่างโมนาดำแต่ชื่อค่ะแต่ถามว่าจิตใจของโมนาเป็นยังไงจิตใจของโมนาสู้และอยากให้ทุกคนได้ดีอยากให้ทุกคนได้ผัวฝรั่งเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมคลิปของโมนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย